และมาเลเซียมาเรียบร้อยแล้วจากนี้ไปเราจะมาฟังจากท่านดร.ชัยวุฒิวิวัฒชัยนะครับท่านเป็นว่าที่ผอ.ของ NETTECH แล้วก็ NETTECH ก็คือผู้ที่ดูแลระบบไทยมุกให้พวกเราดังนั้นเดี๋ยวท่านจะมีมุมมองนะครับเรื่องออนไลน์ Education for Human Resource Development Towards Thailand 4.0 ดังนั้นพวกเราครับร่วมกันตบมือต้อนรับท่านอาจารย์ชัยด้วยครับครับขอเรียนเชิญครับอาจารย์ครับผม เป็นฟอรัมภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยฮะไทยได้ครับไทยได้โอเคครับผมก็ขอบคุณนะครับท่านอาจารย์วรสวงนะครับที่แนะนำนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยจริงๆให้โจทย์ผมมาเนี่ยมาเล่าในลักษณะที่เป็นตัวแทนของภาครัฐนะครับคุยเรื่องของนโยบายของออนไลน์เลิร์นนิ่งนะฮะในส่วนที่เป็นแน่นอนครับออนไลน์เอดูเคชันเราก็เพื่อเป้าหมายหลักก็คือฮิวแมนรีซอร์สดีเวลลอปเมนต์อยู่แล้วแต่พูดถึง Thailand 4.0 นะเป็นโค้ดคำพูดคราวนี้ผมก็รู้สึกลำบากนิดหน่อยเนื่องว่าภาพที่ผมดูแลอยู่เนี่ยเป็นภาพของกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องตรงนี้เนี่ยน่าจะไปที่กระทรวงอีก 2-3 กระทรวงที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพัฒนามนุษย์และสังคมหรือว่าเป็นกระทรวงศึกษาธิการ นะครับรวมทั้งสกอ.ด้วยนะฮะก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนแล้วกันครับผมพยายามที่จะรวบรวมในสิ่งที่ผมมองเห็นแล้วก็ได้เข้าไปแตะในเวทีต่างๆนะครับมองภาพจากนโยบายที่ได้รับภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับนะครับผมคิดว่าทุกท่านคงไม่ขัดแย้งกับผมในเรื่องของภาพของการศึกษาของไทยว่าเราค่อนข้างที่จะเป็นสังคมที่ยังไงฮะมีการเรียนรู้กระจัดกระจายนะครับแล้วก็ผลลัพธ์ก็แต่ละกระทรวงเนี่ยก็มีอินิชิเอทีฟขึ้นมานะมีความคิดที่จะสร้างระบบแล้วก็ทุกท่านเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงไหนเนี่ยผมไปแตะนะฮะไปเจอท่านที่ DE ไม่ว่าจะไปเจอที่กระทรวงศึกษาธิการหรือว่าสกอหรือแม้แต่กระทรวงวิทยาศาสตร์เองพวกเราอยากจะทำซิสเต็มขนาดใหญ่ทั้งนั้นนะครับ Digital Education Platform นะครับ Every Ministries นะครับและผลลัพธ์ก็ออกมาในภาพนี้ครับ นี่คือช่วงระยะเวลานะผมว่านับ10ปีที่ผ่านมาผมมองภาพของกระทรวงวิทยาศาสตร์เป็นหลักก่อนนะครับกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยนะฮะเรามีภารกิจหนึ่งเป็นภารกิจสำคัญที่เริ่มต้นที่ Distance Learning Television Program DLTV ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราไปช่วยทางมูลนิธิการศึกษาทางไกลเฉลิมพระเกียรตินะครับ ตอนนี้ก็ไมเกรตมาอยู่ที่ dltv.ac.th อันนี้ถือได้ว่าเป็นภารกิจซึ่งได้ช่วยเหลือมาตั้งนานนะฮะน่าจะเกือบ20ปีแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเล่ารายละเอียดเพิ่มเติมเราก็ทรานส์ฟอร์มฮะว่าจากเดิมที่เราเคยทำ dltv เนี่ยเราก็ขยับมาสู่ MOOC ในยุคประมาณสัก5ปีที่ผ่านมานะครับตอนที่ขยับสู่ MOOC นะฮะสิ่งที่ผมคิดก็คือ MOOC System Open Educational Resource สองอันประกอบกันนะครับอันนี้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพนะครับครบ5รอบนะฮะหลังจากนั้นนะครับซิสเต็มนี้เนี่ยรันไปสักพักหนึ่งนะฮะภายใต้การสนับสนุนของทางสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานสพท.นะครับรันไปสักพักหนึ่งก็เกิดซิสเต็มใหม่ขึ้นมาซิสเต็มหนึ่งชื่อว่า DLIT ที่สพท.พัฒนาขึ้นมาเองลักษณะคล้ายกันแต่ว่า DLIT เนี่ยจะเป็นลักษณะของเป็น Course Repository แล้วก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้มองเป้าหมายในเชิงของการที่แบบว่าจบการศึกษาออนไลน์นะครับแต่เป็นลักษณะของการเป็น Branded Education คือมีคลิปมีคอร์สมีออนไลน์
คอนเทนต์อยู่บนนั้นมากมายนะครับแบ่งตามช่วงอายุแบ่งตามรายวิชาแต่ว่ามีเป้าหมายเพื่อให้ครูอาจารย์เนี่ยนำไปใช้ในการประกอบการเรียนการสอนในคลาสปกตินะซึ่งความแตกต่างระหว่างตัวนี้กับตัวนี้ก็มีอยู่ในMOOCเองเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเราดำดิ่งลงไปที่MOOCเราจะเห็นว่าเป้าหมายก็คือเพื่อการเรียนการสอนจนจบได้ดีกรีเลยนะครับรวมทั้งมีเรื่องของออนไลน์ดิสคัชชันมีเรื่องของออนไลน์แอสเซสเมนต์อยู่บนนั้นหมดนะฮะตัวนี้เป็นจุดตั้งต้นแล้วก็มาเติบโตอย่างยิ่งที่ไทยมูคนะครับโดยการอินิชิเอตของTCU นะครับ Thailand Cyber University นะครับซึ่งตรงเนี้ยผมสรุปรวมว่าตรงนี้ก็คือผมมองว่าเป็น National Service ขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นภายใต้หน่วยงานต่างๆนะครับในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่นะมหิดล University แล้วก็จุฬาลงกรณ์ก็ได้พัฒนามุกของท่านขึ้นมาด้วยแต่อันนี้เป็น University Service แล้วก็มหิดลเนี่ยใช้ System ที่คล้ายกันกับที่เราใช้ทั้งส่วนที่เป็นกระทรวงวิทย์ใช้นะครับทั้งส่วนที่เป็น TCU ใช้นะฮะแต่ของจุฬาเนี่ยจะใช้ system ที่เป็น proprietary นะครับผมไปต่อนะครับผมอยากจะกลับไปแตะนิดนึงในอดีตที่ผ่านมาเกี่ยวกับ DLTV อันนี้แสดงให้เห็นถึงความต้องการของการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับในพื้นที่ชนบทนะฮะในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็มีความคิดก้าวไกลนะฮะท่านก็คิดว่าที่ชายขอบเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการศึกษาการเข้าถึงการศึกษาค่อนข้างมากนะครับก็ได้ให้ทำส่วนแรกขึ้นมาที่เราเรียกว่า distance learning television นะครับโดยที่เป็นการถ่ายทอดสดนะครับการศึกษาจากโรงเรียนไกลกังวลผ่านระบบดาวเทียมนะครับ KU band ส่งขึ้นไปไทยคมแซดแล้วกระจายไปยังทุกๆโรงเรียนที่สามารถที่จะติดตั้งจานดาวเทียมได้นะครับท่านไปพร้อมกับโซลาร์เซลล์ด้วยนะฮะเพราะว่าโรงเรียนเหล่านั้นไม่สามารถเข้าถึงการใช้ไฟฟ้าสาธารณูปโภคพื้นฐานได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นโซลาร์เซลล์ก็ไปพร้อมกับตัวเซตอัพตัวนี้หลังจากที่ขึ้นไปสักประมาณ 5-6 ปีนะฮะก็มีความคิดในเรื่องของการที่จะเก็บข้อมูลของการเรียนการสอนเหล่านี้นะฮะที่ผ่านการถ่ายทอดสดเนี่ยมาเป็นวิดีโอออนดีมานด์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยเข้าไปตรงนั้นนะฮะ Xtech ก็ได้รับภารกิจสำคัญนี้นะครับเก็บข้อมูลทั้งหมดนะฮะลงในรูปแบบที่เป็นดิจิตอลรีโพซิทอรีนะครับแล้วก็เปิดเผยไว้ที่เว็บไซต์ที่ชื่อว่า EDLTV นะเพราะฉะนั้นการทำงานนี้ไม่น่าเชื่อนะครับรันแบบนี้มาตลอด20ปีที่ผ่านมา20ปีที่ผ่านมานะครับเรื่องของคอร์สเนี่ยก็มีการรีเพลสอยู่เรื่อยๆคือเพื่อให้เกิดความทันสมัยขึ้นเรื่อยๆนะครับณปัจจุบันนะครับการทำงานของตัวนี้ยังคงรันอยู่ทุกวันแล้วก็มีสถิติของการใช้งานประมาณ 300,000 access ต่อเดือนDLIT ผมกลับไปแตะนิดหนึ่งของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเมื่อสักครู่ผมเล่าให้ฟังแบบสั้นๆแล้วนะครับว่าทางสพฐเองก็ได้พัฒนา DLIT Classroom ในนั้นมีซิสเต็มอยู่หลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นคลังสื่อการเรียนรู้ซึ่งเป็นลักษณะคล้ายๆกับ Open Educational Resource นะครับมีClassroom ซึ่งมีลักษณะของคล้ายๆว่าจะเป็นลักษณะคล้ายๆ MOOCนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมลองเซอร์เวย์ดูหรือว่าที่รับทราบในเรื่องของสเปคซิฟิเคชันนะครับเป็นลักษณะของ Open Crip นะครับเรื่องของ Assessment ต่างๆเนี่ยยังไม่ได้ประกอบลงไปในตัวคอร์สตรงนี้นะฮะมีชุดคลังข้อสอบเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของ Library ต่างๆซึ่งประกอบผมเห็นว่าเป็น Repository ที่ดีมากนะครับสำหรับที่จะนำไปประกอบการเรียนการสอนในคลาสปกตินี่เป็นตัวอย่างของ Open Educational Resource นะครับ
ถัดมานะครับมาถึงยุคของ MOOC ประมาณสักเกือบ5ปีที่ผ่านมานะฮะซึ่งภาพนี้ผมนำเสนอในซูเปอร์บอร์ดของ Education ด้วยนะฮะว่าถ้าพูดถึงวงการ MOOC ในประเทศไทยเราจะพบกับหลายๆอย่างจริงๆ MOOC เกิดขึ้นนานแล้วนะครับในมหาวิทยาลัยเนี่ยท่านได้อาจารย์ท่านที่มีความสามารถในการพัฒนา MOOC course นะฮะก็ได้พัฒนา MOOC course เนี่ยขึ้นไปที่ International MOOC platform หลายที่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น EDX Coursera Udemy ก็มีนะครับแต่ที่นั่นเขาก็ยังเป็นลักษณะของเป็นภาษาอังกฤษนะฮะเป็นคอร์สที่อาจจะใช้ในระดับอุดมศึกษาแล้วก็พูดเป็นภาษาอังกฤษเป็นหลักนะอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับจุฬาลงกรณ์พัฒนา MOOC นะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เองก็มี MOOC ซึ่งเป็น proprietary system อันหนึ่งนะชื่อโนบิตะนะฮะมี private ที่ผมเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยยังไม่เรียกว่า MOOC นะฮะ private system นะครับ skill lane มี cost square นะครับซึ่ง เข้าไปดูการทำงานของ system เราจะเห็นว่าเรียกได้ว่าเป็น MOOC เลยทีเดียวแต่ว่าจำนวนของการ access เข้าไปพร้อมๆกันเนี่ยถึงหลัก 10,000 คน 100,000 คนได้หรือไม่อันนี้ไม่มีการทดสอบนะครับมาถึงฝั่งที่เป็น public system นะครับซึ่งผมได้เข้ามาร่วมกับทาง TCU แล้วก็พัฒนาไทย MOOC ด้วยกันนะฮะตั้งต้นจากระบบ MOOC ซึ่งเราเคยพัฒนาร่วมกับภายใต้การสนับสนุนของสพท.นะครับเราใช้ open source open source ที่ชื่อว่า open edx จริงๆมี open source ที่เป็น very very large educational platform อยู่แค่อันเดียวในโลกนี้ฮะคือ open edx นะฮะเข้าไปเรียนรู้ตั้งแต่สมัยที่มันซับซ้อนมากๆคู่มือยังไม่มีนะครับจนกระทั่งเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็คือว่าไทยมูกได้คิดอะไรที่ไปก้าวไกลมากๆนะครับหลายๆอย่างที่คิดในปีแรกๆเนี่ยปรากฏขึ้นในรีลิสหลังๆของ Open EDX นะแต่เราก็ได้พัฒนาไปก่อนแล้วนะครับมหิดลก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ใช้Open EDX นะครับส่วน Open Educational Resource นะฮะอันนี้ปรากฏว่าที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยเราก็ใช้ Open Source อีกตัวนึงเป็นชื่อว่า Federa Open Source นะครับเป็น Federa Commons นะตัวนี้ก็สนับสนุนให้มีการเปิดเผยสื่อการเรียนการสอนนะฮะในรูปแบบที่เป็น Creative Commons ทั้งหมดเพราะฉะนั้นการ reuse คลิป image ต่างๆเนี่ยจะทำได้โดยที่ไม่มีปัญหาในเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับอันนี้ก็เป็นระบบค่อนข้างใหญ่เดี๋ยวผมให้ดูตัวที่เป็น statistic มานิดนึงนะเดี๋ยวลองมาดู structure ก่อนผมอยากให้เห็นสตรัคเจอร์คร่าวๆเพื่อให้เห็นว่าภาพการเติบโตของ MOOC แล้วก็ไทย MOOC นะครับในประเทศไทยเนี่ยเราคิดไปค่อนข้างไกลนะครับอันนี้เป็น MOOC ที่สนับสนุนโดยสพท.นะครับแล้วก็กระทรวงวิทย์เป็นผู้พัฒนาเราเป็นระบบ MOOC ที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างจากMOOC ของทั่วโลกตรงที่ว่าเราได้เชื่อมต่อตัว MOOC system เนี่ยกับ Open Educational Resource นะเพราะฉะนั้นการสร้างคอร์สต่างๆของ MOOC ที่อยู่ในนี้สามารถที่จะดึงข้อมูลจากตรงนี้ได้โดยตรงและไม่ว่าการสร้างคอร์สใดๆก็แล้วแต่นะครับข้อมูลที่อยู่ใน MOOC นี้จะถูกดึงกลับไปอยู่ที่ Open Educational Resource เช่นเดียวกันเพื่อแชร์ต่ออีกทีนึงนะที่เหลือก็เป็น system ที่โดยทั่วไปก็จะประกอบขึ้นมาครับไม่ว่าจะเป็นวิดีโอสตรีมมิ่งเรื่องของการทำ e-portfolio เรื่องของ test bank นะครับอันนี้ก็ประกอบขึ้นมาแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้เราก็พยายามจะให้การทำงานนี้เป็น single sign-on นะฮะโดยใช้ central authentication service คราวนี้พอผมได้มีโอกาสได้พบกับทางสกอนะครับท่านคิดอีกเยอะมากนะครับแล้วก็ประกอบขึ้นมาอีกหลายตัวนะครับหลักๆก็คือเครดิตแบงค์ซึ่งเรียนอย่างนี้ฮะซิสเต็มทำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับซิสเต็มทำไว้เรียบร้อยแล้วแล้วรองรับแผนที่เรากำลังคุยกันวันนี้นะครับหลังจากที่ท่านทำซิสเต็มขึ้นมาแล้วท่านก็เริ่มคุยในเรื่องของ policy ให้เราจะไปยังไงแต่ซิสเต็มเหล่านี้สามารถรองรับได้หมดนะครับที่ท่านพูดมาในวันนี้นะฮะ
เรื่องของe-testing system ซึ่งวันนี้ยังไม่ได้คุยนะฮะแต่ผมเชื่อว่าจะมีฟอรัมที่ได้คุยแน่นอนว่า เราจะ assess เราจะประเมินนักเรียนที่เรียนผ่าน MOOC อย่างไรนะครับจะมีเซ็นเตอร์เป็น MOOC testing center อย่างไรนะครับซึ่งตัว system ก็เตรียมเอาไว้เช่นเดียวกันนะครับสีเหลืองๆนี่ผมให้เห็นว่าเราคิดแล้วเราก็ปรับปรุงตัว Open EDX เนี่ยไปค่อนข้างไกลนะครับตั้งแต่การใช้Open Source ต่างๆมาประกอบกันนะครับการทำ Local Streaming โดยที่ส่วนหนึ่งคือพึ่งพา YouTube System อีกส่วนหนึ่งก็เราก็ทำ System ของเราเองไว้ด้วยเป็น Backup นะครับการปรับปรุง UI นะครับการทำงานเพื่อที่จะสร้างคอสก็จะได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วเราก็เริ่มทำ Big Data Analytics เพื่อทำ Learner Analyticsอันนี้ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าทางกระทรวงวิทย์จะเป็นส่วนหนึ่งที่ เข้ามาช่วยได้ค่อนข้างเยอะนะครับนี่คือสถิติที่ผ่านมานะครับก็คือ Open Educational Resource ของเราก็ตอนนี้แตะ 100,000 entries แล้วนะฮะตัวที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ย MERROT มีอยู่ประมาณสัก 90,000 ชิ้นแต่ของเรามีอยู่ประมาณ 100,000 ชิ้นทั้งหมดเป็น Creative Commons นะครับจะเป็นภาพซะเยอะครับประมาณ 100,000 เลยนะฮะแล้วก็ปัจจุบันมีการดาวน์โหลดแล้วถึง7ล้านครั้งนะฮะก็ลองเข้าไปเยี่ยมชมดูครับ oer.learn.an ทุกท่านสามารถเป็น author ที่เข้าไป submit สิ่งที่ท่านอยากจะแชร์นะครับไม่ว่าจะเป็นภาพเป็น document เป็นคลิปวิดีโอนะครับแต่เน้นย้ำว่าเป็นเรื่องของสื่อการเรียนการสอน educational resource เมื่อท่านแชร์ปุ๊บท่านจะมี portfolio ติดตัวทันทีก็คือทั้งหมดสามารถปริ้นออกมาเป็น CV ของท่านได้ว่าท่านได้แชร์สิ่งนี้สู่สังคมไทยนะครับไทยมูคเป็นจุดที่ประสบความสำเร็จเยอะในส่วนของการพัฒนามูคนะในมุมมองของผมนะครับก็คือตั้งแต่ปี2016เป็นต้นมาเนี่ยมีคอร์สเกิดขึ้นจำนวนมากจากหลายสิบสถาบันนะครับแล้วจำนวนของการ enrollment เนี่ยผมคิดว่าเทียบได้กับนานาชาตินะครับแล้วก็ยังคงเติบโตต่อไปคราวนี้ผมได้รับโจทย์ในเรื่องของtowards Thailand 4.0 นะครับซึ่งผมคิดว่าไม่มีอันไหนที่อธิบายได้ดีเท่ายุทธศาสตร์ชาติ20ปีซึ่งท่านนายกลงมานั่งเองนะครับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีของประเทศไทยเนี่ยนะฮะทำขึ้นภายใต้กระทรวงศึกษาธิการนะครับโดยมีวิชั่นว่า ประชากรไทยเนี่ยนะฮะจะต้องได้รับการเรียนรู้ได้รับการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ตลอดช่วงชีวิตนะครับภายใต้เศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีความสุขนะครับจะต้องมีความสุขในช่วงระยะเวลาที่เรากำลังเข้าสู่ disruptive แล้วก็century นี้นะครับ21คราวนี้ผมลงไปดูอีกนิดนึงก็จะเห็นว่ายุทธศาสตร์ชาติเนี่ยแบ่งออกเป็น6ส่วนฮะก็คือมีการศึกษาเพื่อความมั่นคงนะครับมีเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของคนไทยของประเทศไทยในการแข่งขันนะครับเรื่องของ lifelong learning เพื่อให้มีสังคมที่มีการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิตเรื่องของการเข้าถึงการศึกษานะครับอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมนะฮะเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับนี่เป็นการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมแล้วก็การพัฒนาระบบการบริหารจัดการการศึกษานะครับลงไปดูรายละเอียดจะเยอะมากนะครับแล้วผมคิดว่าท่านนายกนั่งเองเนี่ยท่านก็จะเห็นภาพค่อนข้างกว้างมากแล้วก็มีโครงการเข้ามาอยู่ในชุดโครงการของแต่ละยุทธศาสตร์ค่อนข้างมากแต่ว่าไฮไลท์ที่เกี่ยวกับเรานิดนึงนะครับไฮไลท์ที่เกี่ยวกับเราก็คือจุดนี้ฮะ lifelong learning towards learning society มีอยู่โปรเจกต์ใหญ่ๆอยู่โปรเจกต์หนึ่งคือตั้งเป้าว่าจะต้องพัฒนา digital course กับ educational resource ซึ่งมีคุณภาพและมีมาตรฐาน
นะฮะนี่เป็นโครงการสำคัญเลยซึ่งผมเชื่อว่าตัวนี้ยังแตกออกสู่ชุดโครงการอีกมากมายนะครับสองนะครับคือพัฒนาในส่วนตรงนี้ฮะคือการเข้าถึงนะครับการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมมีดำริให้พัฒนาระบบ IT system ซึ่งเป็นแกนกลางในการ exchange ครับ educational exchange ระหว่าง academic institutions อันนี้ถ้าตีความลงมาเป็นแบบที่ผมคิด MOOC เป็นส่วนหนึ่งของตัวนี้นะครับแล้วก็พัฒนา educational innovative system อันนี้ไม่ได้พูดถึง MOOC อย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ smart classroom นะครับเป็นเรื่องของเรื่องของ coding at school นะครับเรื่องของ innovation education ต่างๆนะครับรวมทั้ง educational resource repository นี่ก็เมนชั่นค่อนข้างชัดมากในสาขานี้นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างของบางโครงการที่ยุทธศาสตร์ชาติมองเอาไว้นะครับแล้วก็ได้เริ่มดำเนินการไปนะครับแต่การดำเนินการจะเห็นว่าผมเชื่อว่านะครับการดำเนินการเนี่ยประกอบด้วยหลายภาคส่วน integration มีบ้างในบางที่นะฮะผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคณะกรรมการที่ดูแลส่วนตรงนี้นะฮะก็จะสามารถที่จะ integrate โครงการต่างๆเข้าเป็นผลลัพธ์ของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเหมาะสมนะครับคราวนี้อันหนึ่งที่ผมว่าเป็นแฟกเตอร์สำคัญในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาคือการเกิดกระทรวงใหม่ตอนนี้เราร่างพรบ.กระทรวงใหม่ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ผ่านมติผ่านครม.แล้วก็ผ่านออกมาเป็นพรบ.แล้วก็คือพรบ.Higher Education Science Research and Innovation ผมเขียนว่า tentative คือชื่อกระทรวงนะฮะแต่ตัวพรบ.นี้ออกแล้วนะครับชื่อกระทรวงนี้ไม่จำเป็นจะต้องตรงตามพรบ.นะครับอันนี้เป็นความสำเร็จนะฮะก็คือเราสามารถที่จะจับมือกันในระดับที่เป็นการบริหารจัดการเลยนะเพราะฉะนั้นที่ผมกำลังพูดย้อนกลับไปว่า improving educational management mechanism มันเกิดขึ้นที่ตรงนี้แล้วนะครับกระทรวงวิทยาศาสตร์แล้วก็ทางสกอร่วมมือกันพอดีเราร่วมมือกันมาก่อนแล้ว5ปีฮะเพราะฉะนั้นการเกิดกระทรวงนี้ก็คืออะไรครับก็คือเพิ่มพื้นที่ให้เรานะครับเพิ่มพื้นที่ให้เราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ funding ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายนะครับให้เราสามารถที่จะผลักดันไม่ว่าจะเป็น MOOC ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ดูแลอยู่หรือว่าจะเป็นไทย MOOC ให้ไปสู่ National Digital Education Platform ครับอันนี้เนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าSuper Board Education คิดตรงนี้นะฮะแล้วก็เริ่มที่จะร่างขึ้นมาเป็นภาพนะครับว่า Educational Platform ที่พูดถึงเนี่ยนะฮะน่าจะ take action จากกลุ่มอุดมศึกษานะครับเพราะว่าเราไม่ใช่เพียงแต่การที่เราให้การศึกษาพัฒนาคอนเทนต์แต่ว่าเรามี connect กับinternational แล้วก็เรามีการพัฒนา system ขึ้นมาค่อนข้างจะเป็นรูปธรรมนะครับ towards lifelong learning แน่นอนครับภายใต้เรื่องของ national digital education platform เนี่ยนะฮะสิ่งที่คิดเอาไว้ก็คือนอกจากการเป็นออนไลน์ซิสเต็มสำหรับ lifelong learning แล้วนะครับเชื่อแน่ว่าล็อกการใช้งานข้อมูลทั้งหมดเนี่ยจะทำให้สังคมของเราเนี่ยเข้าสู่ e-citizen นะครับก็คือคนไทยเนี่ยจะถูกเรียกว่าไงฮะเก็บข้อมูลคือนโยบายของภาครัฐค่อนข้างชัดนะครับในเรื่องของการเก็บข้อมูลรายบุคคลอันนี้ต้องขออภัยด้วยในเรื่องที่ว่าเรื่อง privacy จะเป็นไหมก็จะเป็นจุดสำคัญที่เราจะต้องใส่ตัวนี้ลงไปนะเรื่องของ highly secure authentication to access system and data ครับ NECTECH ก็เป็นส่วนหนึ่งครับซึ่งให้การการันตีว่าข้อมูลเหล่านี้คือข้อมูลที่ภาครัฐเท่านั้นนะครับแล้วเป็นภาครัฐที่เป็น authorityที่จะเข้าไปดูตัว system data เหล่านี้ได้นะครับ e-citizen นี่ไม่ใช่เก็บแต่เฉพาะเรื่องของ education นะครับแต่ว่าเก็บเรื่องของ health record นะครับเก็บเรื่องของ quality of life ครับสวัสดิการทุกอย่าง
ปัจจุบันเราก็จะมีอีกหลายซิสเต็มที่เกิดขึ้นนะครับ Thai Poverty Maps นะครับ Agriculture Maps นะครับเรื่องของพื้นที่นะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคืออาศัยคณะกรรมการยุทธศาสตร์ Big Data ของประเทศซึ่งมีหลายชุดนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ปรากฏว่าลงมาเนี่ย Nextech มีโอกาสเข้าไป involve อยู่หลายจุดมากเพราะฉะนั้นจะเป็น Big Data ครับที่ทำให้เราสามารถที่จะดีไซน์พูดง่ายๆนะครับสมมุติว่าเรากำลังพูดถึง area ใหม่ๆสัก area หนึ่งเราจะรู้เลยว่า expert ในประเทศไทยอยู่ตรงไหนนะครับแล้วเราจะรู้เลยว่าเรากำลังขาดแคลนบุคลากรแบบไหนที่ควรจะต้องสร้างขึ้นมาเป็นข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลสำคัญสังคมไทยจะถูก drive ใหม่ในยุค 4.0 ด้วยข้อมูลที่แท้จริงนะครับถ้าเรามีตัวนั้นขึ้นมาได้นะครับผมเชื่อว่า connection ที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยจะขยายตัวแล้วก็เห็นภาพชัดขึ้น1ก็คือเรื่องของ Public MOOC หรือ OER ซึ่งเรามีอยู่แล้วปัจจุบันนะก็คือไม่ว่าจะเป็น MOOC ที่เราพัฒนาขึ้นนะครับ Thai MOOC นะครับ International MOOC จะถูก connect เข้ามานะครับเพื่อที่จะแชร์กันนะครับในหลายๆอย่างนะครับเรื่องของ Global Open Source Community เนื่องจากเราใช้Open Source เป็นตัวหลักในการพัฒนาและหลายๆภาคส่วนของตัวซิสเต็มนี้น่าจะเอื้อประโยชน์บางอย่างให้กับ educational entrepreneur นะครับนำไปสร้าง innovation ช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนได้ดีขึ้นนะครับถ้าเราทำแบบนี้ได้ผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นนะครับก็คือที่เราจะทำแบบนี้นะฮะเราจะสร้าง professional ได้เราจะสร้าง collaboration เราจะ control ได้นะครับแล้วก็ control ในที่นี้หมายถึงว่าsystem นี้เนี่ยจะคอนโทรลโดยภาครัฐทั้งหมดเพราะฉะนั้นการที่เราเคยคิดที่จะต้องไปอาศัย educational system จากต่างประเทศก็จะลดลงนะฮะเพราะฉะนั้นก่อนการคอนโทรล data การป้องกันเรื่องของ national security มันจะเกิดขึ้นนะครับและเปิดเผยนะครับ open innovation บางส่วนสู่ภาคธุรกิจเอกชนได้นะครับสุดท้ายครับเป็นภาพเฉพาะของกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยเราได้รับโจทย์สำคัญคือเรื่องของ STEM Education ผมก็อยากจะเพิ่มเติมให้ฟังนิดนึงนะครับ STEM Education เนี่ย เป็นเรื่องของการที่เราจะผลักดันให้สังคมไทยหรือนักเรียนนักศึกษาในยุคใหม่เนี่ย มีความรู้ความสามารถในเชิง Engineering Science and Technology นะครับซึ่งส่วนหนึ่งที่เราได้พัฒนาไปแล้วก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จก็คือการพัฒนาชุด Coding as School นะฮะซึ่งเป็นบอร์ดembedded board ตัวนี้นะฮะพัฒนาโดยคนไทยเองนะครับinitiate โดย Nextech นะครับ pilot design โดยเรานะครับแล้วตอนนี้เนี่ยตัวนี้เราเรียกว่า Kidbyte เนี่ยเป็น board embedded board ซึ่งเราแจกออกไปแล้วนะตั้งเป้าจะแจกออกไปนะครับ 200,000 ชุดนะครับไปยัง 1,000 โรงเรียนทั่วประเทศนะฮะพร้อมกับมี code repository อยู่ที่นี่เพราะนั้นนักเรียนนักศึกษาก็จะสามารถครูอาจารย์ก็สามารถนำส่วนนี้ไปใช้ในการประกอบการเรียนการสอนในยุคใหม่ได้นะครับตอนนี้เราแจกไปแล้วประมาณ1/4ประมาณ1/4ครับก็ภายในสิ้นปีนี้นะครับสิ้นปีหน้าครับสิ้นปีประมาณหน้าเราจะแจกให้ครบ 200,000 ชุดนะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งผมเชื่อแน่ว่าบางท่านอาจจะมองว่านี่ออนไลน์เรียนรู้หรือเปล่ามันออนนะครับเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยตัวนี้ต่อ Wi-Fi ทั้งหมดเพื่อที่จะดึงเอารีซอร์สต่างๆจากส่วนกลางไปทำงานนะครับขอบคุณครับก็ขอบคุณนะคะได้เห็นอะไรที่ดีๆของประเทศไทยนะคะอาจารย์คืออย่างนี้ค่ะอยากจะเรียนถามนะคะทางดร.ชัยว่าเราเตรียมทุกอย่างไว้พร้อมเลยแล้วเราก็คิดว่าไอ้เรื่องต่างๆพวกนี้มันจะช่วยเรื่องการศึกษาของชาติเนี่ยนะคะมันมีตัวหนึ่งที่เราไม่ค่อยได้เตรียมถ้าเผื่อว่ามันมีทางนะคะที่ทาง Nextech ซึ่งเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ตรงกับกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยจะช่วยแนะนำทางสพท.เขาว่าครูค่ะสำคัญมากดูแล้วคุณภาพอะไรที่ดีๆเนี่ยมันอยู่สื่อดีๆเนี่ยแต่ครูเนี่ยไม่ได้ดึงมาใช้ที่
ม่ได้ดึงมาใช้ก็คงพูดไม่ถูกเพราะว่าเราพบว่าถ้าเผื่อทุกคนเนี่ยติดตามสิ่งเหล่านี้นะคะดีๆไอ้มาตรฐานไอ้เรื่องอะไรการศึกษาของชาติเนี่ยมันน่าจะขยับขึ้นแต่เราเนี่ยมันลงทุกวันลงทุกปีเนี่ยนะคะแล้วทุกคนก็ทราบว่าประเด็นสำคัญคือครูถ้าเผื่อคนอื่นจะช่วยคิดคือถ้าเขาคิดเองเนี่ยเขาคงไม่คิดว่าจะทำยังไงใช่ไหมคะเพราะว่ามันมีเรื่องของผลประโยชน์เรื่องอะไรหลายอย่างที่เกี่ยวข้องถ้าเผื่อคนนอกไปเสนอนะคะของอาจารย์เนี่ยว่าจะทำยังไงเทรนครูอย่างนี้ค่ะเน็กเทคน่าจะมีบทบาทเพราะว่ารู้สึกทางกระทรวงเขาจะค่อนข้างเชื่อถือเน็กเทคเนี่ยมากนะคะก็ฝากเรื่องนี้ฝากเพราะเห็นแล้วโอ้โหเรามีของดีๆเยอะมากนะคะคุณค่ะอันนี้จริงๆผมได้มีโอกาสเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพพระองค์ก็ทรงตรัสเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักนะครับว่าเน็กเทคท่านจะมีซิสเต็มดีแค่ไหนนะครับแต่ว่าท่านสามารถที่จะพัฒนาคนมาใช้ซิสเต็มท่านได้หรือไม่นะฮะซึ่งท่านตรัสไม่ผิดเลยครับคราวนี้ทุกครั้งที่เราพัฒนาซิสเต็มเหล่านี้ขึ้นมาคอร์สอบรมหรือวิธีการอบรมไปยังทั่วประเทศเนี่ยเป็นจุดที่เราคิดอยู่เสมอนะครับผมเชื่อแน่ว่าอย่างกรณีของไทยมูกเนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่พยายามที่จะจัดอบรมอย่างต่อเนื่องนะครับคิดไบรท์ก็เช่นเดียวกันครับก็คือเราไปพร้อมกับชุดฝึกอบรมนะครับซึ่งเรากระจายไปทั่วประเทศแล้วก็มีการจัดอบรมเป็นระยะปัญหาก็ยังมีนะครับคือถ้าท่านได้มีโอกาสได้พบกับบุคลากรในสวท.นั้นจะพบว่าภารกิจเยอะมากคือตลอด1ปีนี้แทบจะไม่มีเวลาทำอย่างอื่นเลยนะรวมทั้งงบประมาณที่ลงไปยังสปท.ก็แทบจะไม่มีโอกาสที่จะเจียดมาทำอย่างอื่นนะฮะก็คือมีภารกิจประจำซึ่งเต็มไปหมดนะแล้วยิ่งในส่วนหนึ่งในช่วงระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมามีการประเมินคุณภาพการศึกษาใช่ไหมครับซึ่งทำให้ครูเนี่ยเหนื่อยหนักเข้าไปอีกผมเห็นใจเป็นอย่างยิ่งแล้วก็คิดว่าทำอย่างไรซิสเต็มที่เป็นออนไลน์เหล่านี้เนี่ยจะช่วย improve ครูได้ในแบบที่ท่านยังคงมีภารกิจเดิมๆเนี่ยไม่หนักเกินไปนะครับก็เป็นโจทย์สำคัญครับผมคิดว่าต้องช่วยกันคิดค่อนข้างเยอะผมคิดถึงเรื่องของคอร์ส reskill upskill ซึ่งเป็นระยะสั้นๆมากๆนะครับซึ่งเมื่อสักครู่ก็ได้ปรึกษากับท่านอาจารย์อนุชัยก็คุยกันถึงเรื่องของการคอนเนคกับเรื่องของคุณวุฒิวิชาชีพนะครับคือคอร์สมันต้องสั้น2เดือน3เดือนจบแล้วสามารถมีความสามารถเพิ่มเติมขึ้นมาในการทำอะไรบางอย่างนะครับอันนี้รวมถึงครูอาจารย์ด้วยนะครับผมก็ส่วนหนึ่งที่ผมทำได้ก็น่าจะเป็นเรื่องของซิสเต็มกับระบบการจัดการซิสเต็มเหล่านี้รวมทั้งเรื่องของคัริคูลัมที่เราจะคุยร่วมกันในระยะต่อไปคือตอนนี้มหาวิทยาลัยก็ลงไปช่วยที่อาจารย์พูดถึงนะคะว่าโรงเรียนเนี่ยจะมีโอกาสได้ไปศึกษาเรียนรู้พวกนี้ไหมก็มีโครงการของสกอสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียนขณะนี้ลงไปเยอะมากนะคะในส่วนของภาคกลางตอนบนเนี่ย28มหาวิทยาลัยไปดู300กว่าโรงเรียนเข้าไปเป็นพี่เลี้ยงก็ขอสนับสนุนนะคะที่ดร.ชัยพูดว่าสปท.โรงเรียนที่เราเข้าไปดูส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะขยายโอกาสภารกิจของคุณครูเยอะมากแล้วก็มีปัจจัยหลายอย่างส่วนการใช้เครื่องมือตัวนี้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนเนี่ยก็มีแต่บางโรงเรียนก็ไม่มีอุปกรณ์คนทางด้านคือจะเป็นคอมพิวเตอร์ที่จะเข้าไปแอคเซสได้หรือดูเรื่อง DLTV ก็เหมือนกันถ้าโรงเรียนที่เขาไม่มีครูพอเขาก็ใช้อันนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาบอกว่ามันเร็วดังนั้นต้องพอสแล้วก็เขาต้องมีการเสริมโดยการที่จะจัดกิจกรรมเอามาวิเคราะห์แล้วก็จัดกิจกรรมเพิ่มเติมไปถึงจะได้ผลซึ่งจริงๆมันก็จริงนะคะว่าเราจะดูจากแค่ตัวในนี้แล้วก็จะจบไปก็ไม่ทันเขาบอกไปเร็วต้องสโลว์ดาวน์หน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนั้นก็คือเรื่องที่เขาสามารถจะไปวิดีโอแล้วก็
เล่นเล่นใหม่ได้อะไรเงี้ยก็คิดว่าเป็นประโยชน์มากคือมีตัวนี้ทำให้เขาสามารถจะช่วยโรงเรียนที่ครูน้อยครูแบบไกลพื้นเที่ยงก็เกิดประโยชน์นะคะแต่ว่าขณะนี้เราก็คิดว่าคงต้องช่วยกันที่จะทำยังไงให้เขาสามารถมีความรู้อย่างกรณีที่ครูปองเขาคุณครูตามโรงเรียนเขาจะไม่ชอบไอ้โครงการอันนี้แต่มันไปผูกกับโปรโมชั่นของเขาซึ่งเขาต้องทำและบางที่ก็ไปอบรมตั้งไกลๆทีนี้ถ้ามันมีหลักสูตรที่ครูรุษภารับรองแล้วเราสามารถเอามาทำเป็นตัวที่เป็น e-learning ได้เนี่ยแทนที่เขาจะไปอบรมต้องเสียเวลาเยอะก็อาจจะช่วยทำให้มันกระชับขึ้นก็อาจจะเป็นประโยชน์ในการที่จะให้ความรู้ใหม่ๆลงไปซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็คิดอยู่เหมือนกันว่าทำยังไงจะช่วยโรงเรียนได้บ้างอย่างเช่นเขาบอกขาดแคลนครูสอนวิชาภูมิศาสตร์ซึ่งสมัยนี้ภูมิศาสตร์ต้องมีทั้งดาวเทียมมีทั้งนู่นนี่นั่นโน่นหมดเลยแต่คุณครูที่รุ่นเก่าก็สอนภูมิศาสตร์แบบเดิมไม่ได้แล้วตอนที่เราเรียนภูมิศาสตร์นะมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วดังนั้นเนี่ยขาดแบบนี้เราจะเข้าไปช่วยสปท.โดยการ develop ยังไงก็พยายามดูอยู่ตอนนี้นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราทำมุกโดยมีแผนและมีคอร์สที่อยากจะเข้าไปช่วยโรงเรียนโดยการเฉพาะแล้วก็คอมมิตให้คนที่มีความรู้เรื่องนี้เข้ามาก็จะได้มุกที่จะลงไปแก้ปัญหาของประเทศปัญหาของโรงเรียนได้เพิ่มขึ้นนะก็เรียนเสนอไว้ค่ะนี่ผมคิดเร็วๆนะครับจากที่ได้ฟังคอมเมนต์จาก2ท่านเนี่ยผมรู้สึกว่าอย่างน้อย3โปรแกรมต้องเกิดขึ้นนะครับอาจารย์อนุชัยครับคือโปรแกรมที่เราทำอยู่ก็คือเครือข่ายมหาวิทยาลัยนะครับเป็นเรื่องของเครดิตทรานสเฟอร์ที่เรากำลังคุยกันส่วนที่2น่าจะเป็นเรื่องของมูคสำหรับโรงเรียนขาดแคลนนะครับก็คือผมมีโอกาสได้ไปแตะโรงเรียนชายขอบค่อนข้างเยอะมาก21แห่งเราก็จะเห็นความยากลำบากไม่ว่าจะมีโซล่าเซลล์แล้วก็ไม่ใช่ว่าโซล่าเซลล์นั้นจะยืนยาวปีเดียวก็พังก็ไม่มีคนไปเมนเทนดูแลนะครับก็คุยกันอยู่ยาวมากจนในที่สุด AS เข้ามาช่วยกฟผ.เข้ามาช่วย21โรงเรียนปัจจุบันมีไฟใช้แล้วครับเพราะฉะนั้นแต่เดิมเนี่ยเคยต้องรอสัญญาณดาวเทียมนะต้องรอสัญญาณดาวเทียมแล้วก็เปิดพร้อมๆกันเขาเรียกครูตู้ตอนนี้ก็มีฮาร์ดดิสก์ส่งไปนะครับแล้วก็มีเครื่องโน้ตบุ๊กซึ่งชาร์จได้ครับท่านก็เปิดโน้ตบุ๊กเนี่ยเด็ก20 30คนเนี่ยนะลุมดูโน้ตบุ๊ก1เครื่องเนื่องจากโทรทัศน์พังหรือมีโทรทัศน์ก็เสียบกับโน้ตบุ๊กนั้นไม่ได้สิ่งเหล่านี้ Nextech เข้าไปดูหมดฮะแล้วก็กำลังคิดไปทำบ็อกซ์ง่ายๆเพื่อที่จะทำให้โน้ตไอ้โทรทัศน์แบบเก่าๆเสียบกับโน้ตบุ๊กได้คือเราทำทุกทางฮะเท่าที่จะทำได้ไปแล้วน้ำตาจะไหลนะครับแต่ก็รู้สึกได้ว่าภารกิจนี้ยิ่งใหญ่นักนี่แทร็กที่2นะครับอาจารย์ครับแทร็กเรื่องของโรงเรียนห่างไกลนะครับซึ่งผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในเครือข่ายของเราเนี่ยเราจะจัดเป็นแทร็กสำคัญเพราะว่ามันจะมีวิธีการกระบวนการจัดการซึ่งแตกต่างนะครับกับแทร็กที่3คือเรื่องของคุณวุฒิวิชาชีพนะครับเราทำยังไงให้เกิดการอัพสกิลรีสกิลหรือสามารถที่จะนำเซอร์ติฟิเคทที่ได้จากมูคเนี่ยไปใช้ในเรื่องของวิชาชีพได้อย่างแท้จริงไปขึ้นเงินเดือนได้หรือว่าไปสมัครงานได้นะครับก็ผมขออนุญาตฝากไว้ว่า3แทร็กนี้เป็นแทร็กสำคัญนะครับแล้วก็เป็นเส้นทางของเราที่น่าจะลองจัดบุคลากรของเรานะครับเป็นแทร็กๆไปครับครับไม่ใช่คำถามนะครับจะเสริม อาจารย์ชัยผมคงเล่าเรื่องที่เราคุยกันเมื่อสักครู่ได้นะครับก็คือต่อยอดที่ท่านอาจารย์ชัยเสนอข้อมูลนะครับกับแนวคิดนะฮะจริงๆแล้วเราทำงานร่วมกันมาระหว่างไทยมุกกับทาง Nextech
นะครับสวทช.ผ่านเทคนะครับก็ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการไทยมุกมาทำแพลตฟอร์มนะครับก็คลุกฝุ่นกันมาตลอดนะครับจนกระทั่งได้ระบบเหมือนที่เราทราบดีกันมานะครับเมื่อสักครู่ได้คุยกันก็พบว่าเรามีเป้าหมายตรงกันนะครับในส่วนนี้เนี่ยเราจะเดินหน้าเพื่อหาโปรเจกต์ที่จะทำร่วมกันทางดร.ชัยเองนะครับเดี๋ยวเดือนหน้าท่านก็จะว่าการเน็กเทคเต็มตัวนะครับท่านก็มีวิชั่นของท่านที่จะขับเคลื่อนเน็กเทคและหนึ่งในวิชั่นเหล่านั้นก็คือลงมาพัฒนาเรื่องการศึกษาระบบเปิดนะครับท่านตั้งทีมไว้หลายทีมสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเราคงจะหาโปรเจกต์นะครับที่จะขับเคลื่อนเป้าหมายนี้ร่วมกันภายใต้ MOU นะครับปัจจุบันนี้อาจจะ MOU ต่อไปกระทรวงออกมาอาจจะไม่ต้องเพราะเป็นโครงการเป็นกระทรวงเดียวกันนะครับคงไฮไลท์3โปรเจกต์นี้ครับก็คือเรื่องของการทำรายวิชาที่จะเขาเรียกว่าอะไรเทียบโอนข้ามมหาลัยนะครับรายวิชาที่จะพัฒนาศักยภาพในการทำงานรีสกิลอัพสกิลนะครับแล้วก็รายวิชาที่จะส่งเสริมทำให้เกิดการขยายโอกาสการศึกษานะครับออกไปก็คงมีภาคส่วนเยอะนะครับที่จะมาร่วมมือกันคราวนี้ย้อนกลับมาตรงนี้ครับก็คือว่าหารือทุกท่านเลยนะครับก่อนเราจะพักเที่ยงนิดนึงสิ่งที่เราคุยกันเมื่อวานนี้ต่อยอดมาถึงวันนี้ผมคิดว่ามันเป็นภาพเดียวกันนะครับเมื่อวานนี้เราคุยกันแล้วเห็นพ้องต้องกันจะเดินหน้าไปด้วยกันว่าทำยังไงให้เกิดกระบวนการที่จะเทียบโอนได้นะครับเรามีทีมที่เป็นผู้บริหารจะไปดูในเรื่องกฎระเบียบมีทีมคุณภาพวิชาการและมีทีมในเรื่องเนื้อหาที่เราตั้งหลักไว้ว่าโปรเจกต์แรกคือเรื่องของดิจิทัลลิเทเรซีนะครับก็คิดว่าสืบเนื่องจากตรงนี้เนี่ยอาจจะมาเตรียมการนิดนึงเช่นกำลังคิดถึงว่าทำยังไงให้โครงการนี้มันออกมาแล้วมันมีองค์ประกอบครบและเดินหน้าทำเป็นโครงการนำร่องได้นะครับทุกอย่างเคลื่อนไปอาจจะต้องมีเรื่องตัวคอนเทนต์ตัวรายวิชาก็อาจจะปรึกษาทุกท่านตอนนี้มองไปมองมาน่าจะมีอยู่6เครือข่ายนะครับกลางบนกลางล่างเหนือบนเหนือล่างนะครับแล้วก็ใต้บนกับอีสานล่าง6เครือข่ายทีเดียวงบประมาณปี62เนี่ยครับซึ่งอยู่ระหว่างจัดสรรนะครับก็ขออนุญาตว่าเราจะจัดสรรก้อนนึงนะครับคือดึงออกมาก่อนที่จะจัดสรรให้เครือข่ายเนี่ยเพื่อทำเป็นรายวิชาในหลักสูตรมุ่งเป้าตามนี้เช่นมุ่งเป้าเพื่อทำดิจิทัลลิเทเรซีซึ่งเมื่อวานคุยกันคิดว่าจำนวนชั่วโมงไม่เยอะ45ชั่วโมงถึง50ชั่วโมงนะครับอาจจะขอการออกมาเพื่อทำโครงการมุ่งเป้ารวมทั้งที่ทางอาจารย์ชัยพูดถึงเรื่องรีสกิลกับอัพสกิลผมเข้าใจว่าทางอาจารย์ชัยเมื่อสักครู่ได้เมนชั่นว่าทาง Nextech มี Nextech Academy ใช่ไหมครับที่มีทีมวิทยากร NASDA Academy มีทีมวิทยากรมีเป้าหมายที่จะทำอะไรวิชาทางด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาให้คนมีความรู้เทคโนโลยีอยู่แล้วก็อาจจะมารวมกันนะครับแล้วทำโครงการทำหลักสูตรนำร่อง1หรือ2หลักสูตร Digital Literacy ด้วยแล้วก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีในการSTEM ด้วยหรือว่าการพัฒนาโปรแกรมอะไรต่างๆแล้วแต่ที่เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการพัฒนาคนได้อันนี้ขออนุญาตที่จะใช้งบประมาณ62เลยนะครับเพราะเราจะได้เดินหน้า62นี้ได้แต่คิดว่าใช้ก้อนไม่เยอะนะครับก็คงเจียดมาตรงกลางก่อนมุ่งเป้าก่อนแล้วก็ค่อยกระจายไปยังเครือข่ายนะครับอันนี้ก็ขอความเห็นชอบขณะเดียวกันครับเรามีงบอีกก้อนนึงเป็นงบวิจัยนะครับที่เราถามไปยังเครือข่ายก็มีส่งโครงการกันมาประมาณ10โครงการนะครับ10ถึง12โครงการผมจำตัวเลขชัดๆไม่ได้แต่เป็นโครงการย่อยแล้วก็เป็นโครงการที่กระจายนะครับกำลังคิดว่าขณะนี้เรามีอเจนดาร่วมกันแล้วขออนุญาตขอฉันทามติว่าเราเอาเงินวิจัยก้อนนี้ย้อนกลับมาซัพพอร์ตการพัฒนาโครงการมุ่งเป้าตรงนี้ของเรานะครับเอากลับมาวิจัยเอากลับมาทำงานเพื่อให้เกิดเป้าหมายตามภารกิจตรงนี้แทนที่เราจะกระจายออกไปซึ่งก็เป็นประโยชน์นะครับแต่ว่า impact เนี่ยมันจะแรงไม่เท่ากับที่เรามาเล่น2โครงการนี้ให้เป็นโครงการนำร่องที่แรง
นะครับมีกระบวนการวิจัยมีกระบวนการติดตามวัดผลแล้วก็ส่งผลให้เกิดการพัฒนาต่อยอดมาน่าจะดีนะครับก็ขออนุญาตทุกท่านแบบนี้คงใช้เงินออกมาส่วนหนึ่งไม่มากแล้วเราก็หาส่วนอื่นเติมเข้าไปด้วยนะครับแต่ละมหาลัยจะได้น้อยลงอีกหน่อยนึงนะครับซึ่งก็น่าจะ6เครือข่ายขออนุญาตถามความเห็นนะครับในลักษณะนี้น่าจะได้แล้วก็จะพยายามงบประมาณคราวนี้การทำงานนี้คงไม่ใช่คงเป็น TCU แบบที่เราดีไฟกันเมื่อวานนี้ TCU คือพวกเราทุกคนนะครับก็คงจะเชิญตั้งเป็นกลุ่มที่ทำงานแต่ละเรื่องแล้วก็ขอตัวแทนคนที่เกี่ยวข้องถ้าทางหลักสูตรก็ขอทางผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องหลักสูตรหน่อยทางคุณภาพมาตรฐานก็ขอผู้เชี่ยวชาญทางด้านคุณภาพมาตรฐานนะครับอาจจะไม่ได้มาครบทุกเครือข่ายในแต่ละชุดแต่ว่าเอาท่านที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาผสมกับทีมของทางเน็กเทคนะครับกับทีมของหน่วยงานที่เราคิดว่าน่าจะมีส่วนร่วมเช่นคุณวุฒิวิชาชีพต่างๆเหล่านี้แล้วเรามาทำให้มันออกมาเป็นหลักสูตรที่เป็นแฟลกชิพเหมือนกับที่ทางอาจารย์แวนนะครับทำแฟลกชิพเลยทำให้ดูดีน่าสนใจทั้งหลักสูตรเรียนแล้วได้หน่วยกิจเรียนแล้วได้คุณวุฒิวิชาชีพคือลองดีไซน์ให้หรูหราแล้วก็มหาลัยซัพพอร์ตโดยการยอมเทียบผลให้ผมว่ามันก็จะเป็นนำร่องที่ดีถ้าเราทำได้อย่างนี้ออกมาเนี่ยในปีหน้านะครับปีต่อๆไปเชื่อว่ากระบวนการนี้จะทำให้เกิดการขยายผลไปยังวิชาอื่นหลักสูตรอื่นต่อไปนะครับก็ผมคิดว่าเราเดินหน้ากันแบบนี้นะครับไม่ทราบมีความเห็นยังไงบ้างครับ เททุ่มพลังทุ่มงบประมาณกันทางอาจารย์ชัยก็กระซิบมาว่าก็ได้จัดงบไว้ส่วนหนึ่งเดี๋ยวเรามาโคฟันดิ้งนะครับเราน่าจะร่วมมือร่วมใจกันทำให้เกิด impact ต่อสังคมตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติได้นะครับถ้าอาจารย์ไม่มีคอมเมนต์ผมถือว่าอาจารย์เห็นด้วยนะครับผมจะมีค่า default ของผมอยู่ว่าอาจารย์เห็นด้วยนะครับอาจารย์ไม่คอมเมนต์อะไรผมก็เอาตามค่า default นะครับก็คงมีสิ่งที่เติมแค่นี้ก็ถ้างั้นก็ใกล้เวลาเที่ยงแล้วอาจารย์มีประเด็นอะไรที่อยากจะพูดคุยต่อไหมครับเรื่อง OER policy เรื่องอะไรต่างจริงๆ OER ที่อาจารย์เมนชั่นไว้เนี่ยสำคัญมากนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมันเกิดมาเป็นโกลบอลแล้วทุกคนเห็นด้วยทุกคนเปิดใจเริ่มแชร์เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยมันจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่ทำให้กระบวนการศึกษาในระบบเปิดเนี่ยมันวิ่งมาเลยครับมันจะไม่ให้เดินนะวิ่งเลยเพราะใครไปมากมันจะเริ่มมีคอนเทนต์คุณภาพมากขึ้นเรื่อยๆที่เป็นก้อนเล็กๆแล้วใครที่จะทำวิชาใหญ่สามารถจะหยิบมาจิ๊กซอว์นะครับผมไม่แปลกใจที่เห็นทางอาจารย์แวนพูดถึงว่าออริจินอลคอนเทนต์ 10% ก็พอ 15% ก็พอเพราะเขาอยากจะส่งเสริมให้ทุกคนเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาไปทำแต่ยอมรับคอนเทนต์ซึ่งกันและกันแต่แน่นอนมาตรฐานคุณภาพต่างๆมันคงจะต้องขึ้นมาช่วยไกด์ไลน์ให้ทุกคนเนี่ยทำคอนเทนต์ให้มันมีคุณภาพและถ้ายิ่งย้อนกลับไปเป็นผลงานวิชาการไปเป็นการเลื่อนตำแหน่งไปเป็นอะไรต่างมันก็ยิ่งเป็นภาพที่ต่อกันโดยสมบูรณ์นะครับก็ครับอาจารย์ ขนาดส่งไปยังต้องเก็บ 10% เลยแล้วจะโคฟันดิ้งยากคือเป็นอย่างนี้ครับเราถ้าเราหลีกเลี่ยงการส่งไปส่งมาก็คือว่าเรามาคุยโครงการกันแล้วเราแบ่งภารกิจแล้วแต่ละคนทำภารกิจไหนก็ใช้งบของตัวเองมันก็ไม่ต้องส่งเงินข้ามหน่วยงานนะครับแล้วแต่ละคนก็เมื่อรับผิดชอบภารกิจตรงนี้ไปก็จัดสรรงบมาตัวเองลงไปนะครับก็จะดูง่ายๆแล้วก็ไม่ต้องไม่มีความซับซ้อนนะเช่นสมมติอาจารย์บอกว่าอาจารย์ไปยังไงดีอาจารย์เป็นคนทำระบบบางพาร์ทขึ้นมาเพื่อรองรับสิ่งที่เราคุยกันอาจารย์ก็ถือไปเป็นโปรเจกต์ของ Nextech อาจารย์ก็จัดงบประมาณซัพพอร์ตการพัฒนาระบบพาร์ทนั้นสมมุตินะเป็นตัวอย่างสมมุติเราบอกว่าเราจะทำวิชาขึ้นมาเราก็จัดงบของสกอทำวิชาแต่วิชามาอยู่ในระบบที่พัฒนาแล้วมันก็กลายมาเป็นโครงการเป้าหมายครับ
มหาลัยก็มาดูบ้างดูว่าในพาร์ทไหนที่มหาลัยรับไปอาจจะรับไปแล้วก็ใช้งบประมาณภายในมหาลัยหรือใช้รีซอร์สภายในมหาลัยนะครับถ้ามีอเจนดาของมหาลัยที่ตรงกันนะครับหรือตรงนี้ก็ต้องคุยกันอย่างนี้ครับคือรับไปคนละก้อนแต่ว่ารับมาแล้วเราใช้งบของตัวเองนะครับหรือนะครับถ้ายังไม่ลงตัวตรงนั้นสกเองกับมหาลัยซัพพอร์ตกันได้อยู่นะครับสกอแกรนต์ไปยังมหาลัยได้ไม่มีปัญหาครับมันมีทางอื่นที่จะทำงานได้ไหมคะโดยว่าเวลาที่ส่งไปมหาลัยแล้วมหาลัยไม่ต้องไปหัก 10% ให้ตรงไปที่ผู้วิจัยหรือที่คนที่ทำงานเลยนะคะมีค่ะคือเป็นโปรเจกต์ของสกอแต่เราเชิญเฉพาะตัวของอาจารย์มาทำงานกับเราได้นะแต่ผ่านทางมหาลัยไปเลยบอกเราจะเชิญบุคลากรคนที่รายชื่อดังต่อไปนี้เนี่ยมาร่วมทำงานแต่เลือกการจ่ายมันเรื่องของเราก็จ่ายเป็นนักวิชาการใช่ไหมใช่ใช่ฮะเสร็จแล้วเวลาที่เงินผ่านไปเนี่ยเข้าแม่ขายก็แจกไปตามมหาวิทยาลัยมันต้องลงเนี้ยแล้วเวลาเราทำงานเนี่ยเรามีคอนแทคกับมหาวิทยาลัยเราไม่คอนแทคกับบุคคลแล้วเวลาเงินโอนไปก็ต้องโอนเข้ามหาวิทยาลัยเราจะไม่โอนสมมติจุฬาเป็นแม่ขายจุฬาจะไม่โอนให้บุคคลแต่จะต้องโอนเข้ามหาวิทยาลัยตามระเบียบการเงินของมหาวิทยาลัยแล้วเราก็ต้องทำคอนแทคกับมหาวิทยาลัยแม้ว่าเราจะผ่านว่าคนนี้แต่ก็ต้องผ่านที่มหาวิทยาลัยคอนแทคเพราะนั้นวันสมันเข้าไปเขาก็โดนหักอาจารย์คะอันนี้มันเป็นเฉพาะเรื่องใช่ไหมคะถ้าเรื่องเครือข่ายที่เรากำลังทำอยู่เนื่องจากคอนเทนต์เราจำนวนมากและเป็นระดับนโยบายก็ผ่านเครือข่ายลงไปเพื่อช่วยกันดูแลนะคะแต่ในงานบางงานเราสามารถจะทำได้ในลักษณะนี้คือเชิญตรงตัวเลยแบบนี้นะคะเช่นเป็นงานวิจัยเฉพาะเรื่องแล้วก็อาจารย์เนี่ยเป็นเอ็กซ์เพิร์ทเฉพาะเรื่องนี้เราก็เชิญตรงถ้าอย่างนั้นเชิญตรงก็สกอเชิญก็จะไม่เกี่ยวกับแม่ขายไม่เกี่ยวค่ะครับมันมีงานเฉพาะแม่ขายทำกับงานเฉพาะอย่างนี้ทำเพราะฉะนั้นเราแยกงานได้ครับครับเรามาหารูปแบบที่ดีครับอาจารย์เพื่อลดปัญหาอุปสรรคพวกนี้แม้กระทั่งสุดท้ายแล้วถ้าเราอ้างตามอเจนดาของประเทศเราอาจจะขอความร่วมมือมหาลัยผมคิดว่าตรงนี้เดี๋ยวเราไปหาช่องทางกันนะครับเพื่อทำให้กระบวนการมันเดินหน้าไปได้เร็วแล้วก็ไม่มีปัญหาอุปสรรคพวกนี้นะครับคงต้องไปหาช่องทางอีกทีหนึ่งเนาะเพราะว่าถ้าตีโจทย์เป็นบริการวิชาการมหาลัยเองก็เข้าข่ายบริการวิชาการก็ต้องมีค่าบริการวิชาการเข้ามหาลัยนะครับเดี๋ยวเรามาตีความมาหาช่องทางที่เหมาะสมกันช่วยกันหารือกันนะครับคือจากนี้ไปนะครับผมคิดว่าเราเดินหน้ากันจับมือกันใกล้ชิดนะครับนิดหนึ่งนะครับแล้วก็การประชุมในภาพใหญ่ๆนี้อาจจะประชุม 2-3 เดือนครั้งระดับเครือข่ายแล้วก็ในภาพย่อยๆของคณะทำงานนะครับอาจจะประชุมออนไลน์บ้างประชุมออฟไลน์บ้างนะครับเป็นระยะเพื่อทำให้เราเดินหน้าเรื่องนี้ไปตอนนี้เรามีอเจนดาร่วมกันแล้วค่ะก็จริงๆแล้วก็ดูแลเรื่องนโยบายมาตั้งแต่ต้นนะคะตั้งแต่ทำเรื่อง Thailand Cyber เนี่ยนะคะ เราเคย เมื่อหลายเป็น10ปีที่แล้วนะคะเราก็คิดว่าไอ้ตัวเนี้ยเรื่องของการศึกษาออนไลน์จะเป็น challenge ตัวหนึ่งของประเทศเราทีเดียวแล้วตอนนี้มันก็เรื่องมันก็ขยับเข้ามาใกล้ตัวมากขึ้นทุกทีแล้วนะคะมหาลัยไทยจะอยู่รอดได้ในอนาคตก็ด้วยความร่วมมือของพวกเรากันเองนะคะที่จะอยู่รอดได้นอกจากเราจะต้องช่วยกันเพื่อให้พวกเราอยู่รอดแล้วมหาลัยในภูมิภาคเองก็เช่นเดียวกันนะคะเขาก็คงต้องพยายามที่จะรวมตัวกันอันนี้ถ้าเราเตรียมพร้อมที่จะเข้าไปอยู่ไอ้แถวหน้าๆนะคะไม่ใช่แถวหลังๆนะคะเราก็คงจะ
พร้อมที่จะสู้กันในโลกได้เพื่อเด็กไทยของเราเองนะคะเราต้องคิดว่าอนาคตของลูกหลานเนี่ยมันอยู่ในมือพวกเรานะคะที่เราจะทำให้เกิดก็สนับสนุนที่อาจารย์ว่านะคะต้องช่วยกันดูแลให้ใกล้ชิดมากขึ้นนะคะทางนี้อาจจะขอความร่วมมือไปเรื่อยๆนะคะพวกเราที่ทีมที่ทำของ Thailand Cyber เป็นทีมทำงานที่เป็นแบบอาสาสมัครนะคะมาจากมหาลัยมาช่วยกันแล้วก็เราโชคดีที่มีดร.ชัยเนี่ยนะฮะมาช่วยเราด้วยดีใจมากเลยนะคะก็นี่คือสิ่งที่เราจะช่วยกันนะคะเราก็ต่อไปเราคงหวังอาสาสมัครจากมหาลัยที่เป็นเครือข่ายของเรานะคะท่านคงจะมาช่วยกันนะคะเพื่ออนาคตของเด็กไทยนะคะขอบคุณนะคะขอบพระคุณครับน่าจะเป็นคำกล่าวสรุปภาพรวมนะครับตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้เนี่ยที่ชัดเจนมากนะครับแล้วก็ได้ประเด็นสำคัญในเรื่องของความร่วมมือนะครับก็ผมคิดว่าเราใกล้เที่ยงแล้วเดี๋ยวจะเจอจราจรเหมือนเมื่อวาน เราไปทานข้าวกันช่วงบ่ายคิดว่าตอนนี้เราเบาๆก็รีลิสให้อาจารย์นะครับอาจารย์มีประชุมกลุ่มย่อยอะไรต่างเพื่อเดินหน้าเรื่องหลักสูตรเรื่องระบบเรื่องอะไรต่างเนี่ยตามอัธยาศัยแล้วกันผมคิดว่าเจนด้าหลักๆตามเป้าหมายของ2วันนี้น่าจะหมดแล้วนะครับน่าจะหมดแล้วก็นัดคุยกันเฉพาะห้องยังว่างอยู่นะครับเราจะเดินหน้าเพื่อคุยในเชิงของกระบวนการกรรมการเฉพาะเรื่องเฉพาะกิจเป็นกลุ่มเล็กๆก่อนได้เลยนะครับได้เลยนะครับก็น่าจะผมคิดว่าน่าจะประมาณนี้ขออนุญาตอาจารย์สุพันธ์นีปิดสนิทได้มั้ยครับนะครับอาจารย์ชวเลศครับผมถือว่าเมื่อสักครู่ที่ท่านอาจารย์สุพันธ์นีได้สรุปภาพรวมเป็นการปิดการประชุมอย่างเป็นทางการแล้วกันนะครับ เราทำอะไรที่แบบเอฟฟิเชียนนะ ท่านอาจารย์คอมเมนต์และถือทุกอย่างเลยครบถ้วนนะครับก็ขอบพระคุณวิทยากร2ท่านนะ Thank you very much for our distinguished guest speaker our expert for sharing your knowledge your expertiseThat very benefits to all of us. We inspire all of us. We have a lot of project to do. Yeah. Because of both of you. Thank you. Thank you very much. On behalf of the Thailand. ขอบพระคุณดร.ชัยด้วยนะครับร่วมงานอย่างเข้มแข็งแล้วก็คอมมิตที่จะร่วมงานกับพวกเราเพื่อเป้าหมายเดียวกันต่อไปนะครับ